โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลายคนเนี่ยค่ะที่ตอนนี้กำลังคิดว่าจะเดินทางท่องเที่ยวหรือจะกลับภูมิลำเนาดีไหมเพราะว่าหลายคนตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมาแล้วนะคะยังไม่ได้กลับภูมิลำเนายังไม่ได้กลับบ้านเกิดกันเลยนะคะค่ะคิดถึงบ้านแค่ไหนก็ส่งแสดงความคิดถึงเข้ามาผ่านทาง Facebook Live ของไทย PBS และวันใหม่ไทย PBS นะคะตอนนี้อยู่ในช่วงเวลาผ่อนปลนพี่เจนระยะที่3ทีนี้พอกิจการหลายๆอย่างมาเปิดให้บริการได้เนี่ยนะคะแล้วอีกด้านนึงก็คือต้องบอกว่า2สัปดาห์เต็มที่ผ่านมาเนี่ยรายงานของสบค.บอกว่าเฉพาะผู้ติดเชื้อที่เกิดขึ้นในประเทศนะคะไม่นับเชื้ออิมพอร์ตนะคะในประเทศเนี่ยค่ะยังไม่มีรายงานผู้ติดเชื้อนะคะทำให้การเดินทางข้ามเขตข้ามจังหวัดแม้ได้รับการผ่อนปลนการเดินทางด้วยรถโดยสารสาธารณะข้ามจังหวัดเขาบอกว่าทำได้ในช่วงเวลาเคอร์ฟิวตอนนี้หลายคนก็เลยวางแผนกันแล้วบอกว่าเดี๋ยวไปเที่ยวได้ไหมเดี๋ยวกลับภูมิลำเนาได้ไหมเพราะว่าคิดถึงบ้านกันแล้วค่ะใช่ค่ะคุณผู้ชมเมื่อวานนี้บริษัทขนส่งจำกัดหรือว่าบขส.ค่ะเขาเปิดให้บริการเดินรถเส้นทางพื้นที่ภาคใต้ทุกเส้นทางนะคะที่สถานีขนส่งกรุงเทพสายใต้ใหม่ถนนบรมราชชนนีให้บริการรถ20เส้นทางด้วยกันนะคะคุณผู้ชมมียอดจองล่วงหน้าเกือบ 100% เลยทีเดียวค่ะพาคุณผู้ชมไปที่สายใต้ใหม่นะคะผู้สื่อข่าวของเราไปสังเกตการผู้ที่จะเดินทางเขาไปใช้บริการค่ะเขาบอกว่าจะต้องผ่านการคัดกรองทุกคนนะคะก่อนเข้าสู่สถานีขนส่งก็ต้องสวมหน้ากากอนามัยรวมไปถึงสแกน QR code ไทยชนะเพื่อเช็คอินและผู้โดยสารที่ซื้อตั๋วต้องนำบัตรประชาชนมาด้วย1คนซื้อตั๋วได้1ใบนะคะรวมทั้งต้องกรอกเอกสารบันทึกข้อมูลการเดินทางข้อมูลส่วนบุคคลแล้วก็ตรวจสอบถามอาการเบื้องต้นด้วยปวดหัวหรือเปล่ามีไข้หรือเปล่านะคะผู้โดยสารหลายคนบอกว่ารู้สึกดีใจที่จะได้เดินทางกลับภูมิลำเนาแล้วก็พยายามดูแลตัวเองในการเดินทางช่วงนี้ด้วยค่ะจากเดิมที่เคยซื้อคือตอนนั้นไปรถธรรมดาก็600-700ค่ะ600กว่าตอนนี้เท่าไหร่ตอนนี้ก็ไปรถ900กว่าบาทครับจอง VIP ให้คุณแม่ครับ อันนี้คือต้องจองอันนี้คือต้องจองล่วงหน้าเลยจองล่วงหน้าก็สะดวกขึ้นครับจองออนไลน์ยกตัวอย่างเส้นทางนะคะเส้นทางกรุงเทพไปนครศรีธรรมราช600-900บาทยังไม่มีรายงานนะคะว่าราคาแพงผิดปกติค่ะขณะที่มาตรการเว้นระยะห่างทางสังคมทำให้จากเดิมเขาบอกว่าผู้โดยสารเนี่ยขึ้นได้46ที่นั่งตอนนี้รับ23ที่นั่งเท่านั้นนะคะพนักงานขับรถบขส.เส้นทางกรุงเทพสุไหงโกลกเขาบอกนะคะว่าหลังจากที่หยุดการเดินรถไปประมาณ2เดือนเมื่อวานเป็นวันแรกที่ได้กลับมาขับรถนะคะมีการเปลี่ยนจุดพักรถจากเดิมจะมีการพักรับประทานอาหารที่ชุมพรแต่ว่าเปลี่ยนไปที่ทับสแกจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เพื่อเลี่ยงเวลาเคอร์ฟิวค่ะต้องเปลี่ยนไหมคะพี่ต้องเปลี่ยนครับมากินมารับประทานอาหารที่ร้านต้นครับทับสแกแหละครับเพราะถ้าเกิดไปกินที่ตรงนู้นมันช่วงระหว่างกลัวว่าช่วงเกิดมันครับผมครับผมค่ะแล้วอย่างนี้คนรอนะคะก่อนขึ้นรถเรามีการตรวจผู้โดยสารทีไหมคะตรวจครับตรวจครับจะมีจุดคัดกรองข้างบนทีหนึ่งแล้วมาชานชาลาทีนึงแล้วที่ผมอีกทีนึง3ครั้งอะครับเกตคนขับนะคะใส่หน้ากากอนามัยด้วยแล้วก็ใส่ถุงมือด้วยนะคะที่สำคัญบขส.บอกว่าต้องกำชับพนักงานทุกคนตรวจสอบเข้มงวดให้ผู้โดยสารเนี่ยค่ะเช็คอินไทยชนะก่อนที่จะมีการใช้บริการเพราะว่าจะได้ไปตรวจสอบย้อนหลังได้นะคะว่าใครเดินทางไปที่ไหนอย่างไรบ้างค่ะทีนี้ถ้าคุณผู้ชมเดินทางด้วยรถโดยสารแบบนี้เราไปเจอว่าเหมือนกับราคาแพงยังคงแจ้งได้นะคะเพราะว่าก่อนหน้านี้เห็นเป็นข่าวกันว่าราคาแพงแล้วขึ้นไปแล้วโอ้โหคนนั่งเต็มเลยแบบนี้ผิดแจ้งได้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเขาจะดำเนินคดีนะคะ